พาไปดูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันหน่อยเขาบอกว่าหัวขโมยคนนี้ต้องเรียกว่าเป็นมารศาสนาด้วยเพราะขโมยอะไรไม่ขโมยไปขโมยตู้บริจาคในวัดวัดนครหลวงแล้วภาพกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้เหมือนกันแล้วดูพฤติกรรมนะย่องเข้ามาเนี่ยคือตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าวิหารรอยพระบาท4บนปราสาทนครหลวงเนี่ยนะฮะที่วัดนครหลวงดูเข้ามาเสร็จปั๊บก็ทำทีเนี่ยนะฮะเดินดูสิ่งของมีค่าแล้วจากนั้นสิ่งที่เขาทำคุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันแสบขนาดไหนเอาลวดติดเข้ากับหมากฝรั่งแล้วก็ค่อยๆหย่อนลวดลงไปไปตกเงินในตู้บริจาคค่อยๆดึงแบงค์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วทางด้านของกำนันผู้ใหญ่บ้านเองพอได้รับแจ้งจากท่านเจ้าอาวาสวัดนครหลวงเข้ามาดูจุดเกิดเหตุเนี่ยนะฮะแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วปรากฏว่าเชื่อไหมผู้นำชุมชนเขาบอกโอ้ยตาเนี่ยเหรอจำได้เลยชื่อนายออสชื่อจริงคือที่คำพรอายุ40ปีเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมแล้วก็เฮ้ยเจ้าเก่าเจ้าเดิมไงหลวงพ่อหลวงพ่อท่านบอกว่าพ้นคุกมาได้3เดือนแต่ประเด็นคือไอ้ที่ติดคุกไปเนี่ยเพราะไปก่อเหตุงัดตู้บริจาคตามวัดต่างๆมาแล้ว10กว่าครั้งตอนนี้กำลังตามจับตัวอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับเพราะส่งภาพกล้องวงจรปิดนี้ให้ทางเจ้าหน้าที่สภ.นครหลวงไปดำเนินคดีไปติดตามจับกุมตัวนายออสมาแล้วเนี่ยนะฮะนี่ดูวิธีคือมันงัดตู้ไม่ได้มันใช้วิธีกินหมากฝรั่งไงเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วก็ตกทองไอ้ตกเงินตกแบงก์ก็คือเหมือนว่าเอาหมากฝรั่งเหนียวไปติดกับปลายไม้หย่อนปลายลงไปแล้วก็ให้ธนบัตรมันติดกับหมากฝรั่งขึ้นมาแม่เอาจนได้อะเอาจริงๆนะงัดไปจนได้อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ